s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตก,กรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชั่นสวัสดีครับผมยศมันประพง์ผมธัญวัตรอิคุดมนี่คือรายการอันเท Cas e เอสเราเริ่มหรอเออหรอใช่พาสวัสดีครับเขากับรายการ อันดับเทลเคสครับผม <S <S ผมต้องครับผมอย่างนี้นี่มั้คนมัวส hey ั่วเอาใหม่เอาใหม่ผมให้โอกาสพี่อีกรอบหนึ่งเอาันนี้แหละอ่าก็ได้ก็ได้ไปต่อเลยครับอ่ีพีอะไรอีพีเลยวันนี้เรามาอยู่ในอันดับ c ท s เคส68อีพีหกสิบแปดครับอ่าซึ่งเป็นอีพีพิเศษในการเข้าแลกกับใครฮอลล็อกเหมือนเดิมเฮ้ยโหผมจดไว้ไม่ได้เรียกได้ว่าแบบ แม่นยำอ่ะเป๊ะใช่ผมทําการบ้านมาทุกครั้งเลยโอ้โู่โปเชตนะคุณจะมาดูดูผม <c oughs> โอเค,ควันนี้ก็อย่างที่พี่ธันพูดเมื่อกี้เลยครับเรามาอยู่กันในเอพิโซดที่2และกับการที่เราไปคอลแลบกับไขห่หัวเราะครับ <c oughs> ก็บอกกันอีกทีนึงว่าไอ้โปรเจกต์คอลลาบอร์เรชันระหว่างอันเดอร์เคสกับไข่หัวเราะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันมี2อย่างครับก็คือเราในฐานะรายการอันเดอร์เคสที่เล่าเรื่องลี้ลับเนี่ยก็จะเอาแก๊กหรือว่าคลาสสิกแก๊กที่ ปรากฏให้เห็นกันบ่อยครั้งในขายหัวเราะเนี่ยเอามาดัดแปลงในบทเข้ากับใช่รายการเราเออเอามาเลือกเรื่องให้มันเข้ากับความเป็นอัดูเขครส่วนขายเราะเองเขาที่ถนัดในการเขียนการ์ตูนก็จะเอาความคอนเซปต์เรื่องความลี้ลับความน่ากลัวความหลอนเนี่ยไปเดเวล็อปออกมาเป็นการ์ตูนซึ่งก็ออกมาเป็นหนังสือขายเราะเอดิชั่นพิเศษชื่อว่าลี้ลับฉบับพาขนลุกก็ไปหาจับจองกันได้เนะเซเว่นได้อยู่ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกมไม่หยุดสองสามเล่มขายต่อเท่าไหร่เท่าไหร่เก็งกำไรไม่ได้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 โอเค ไม่พูดมากความครับวันนี้ผมเข้าเรื่องก่อนเลยนะครับวันนี้คลาสสิกแก๊กที่ผมหยิบมาเล่าเนี่ยครับ,รบมันคือมันคือเรื่องคนติดเกาะพี่ทันเออค,อ,คอคือคือเวลาเราอ่านการ์ตูนไข่ร้อนเนี่ยเราก็มักจะเห็นว่ามันจะมีแก๊กบ่อยครั้งอ่ะว่าเฮ้มันมีคนติดเกาะเจอเงือกบ้างเจอนู่นนี่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบมีคนที่ เอาขวดน้ําอ่ะที่มีเมสเซจในเมสเจอยู่ข้างในอยู่ข้างในอ่ะไปโยให้คนอื่นตามหาเจออะไรเนี่ยเออคือคอนเซ็ปต์ของคนติดเกาะเนี่ยพูดมามันก็ค่อนข้างชัดเนาะแล้วเราคิดว่าเป็นซิกเนเจอร์ของขายัอเรา้อเลยนะเออเออเออกนี่กลมๆหน่อยอ่ะเล็กๆกลมมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวมีต้นรำพาวต้นเดียวอะไรเงี้ยเออเออนั่นแหละนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าไอคอนเซ็ปต์คนติดเกาะเนี่ยมันมันรู้สึกเซ็กซี่ดีครับแต่จริงๆคือผมก็เคยเล่าเรื่องคนติดเกาะมามากพอสมควรแล้วแหละสองสามครั้งแล้วปะนะเออ ก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่าก็เป็นซิกเนเจอร์ก็ลือไปก่อนไม่เป็นไรเออบือบือไปก่อนบือบือไปก่อนตอนที่ผ่านๆมาเนาะโอเคเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยครับมันเกิดขึ้นในปี1629งพันหกร้อยยี่สิบเก้าปีคอเนาะมันมีเรือลำหนึ่งครับที่ชื่อว่าปัตตาเวียมันเป็นเรือของบริษัทดัชอีสต์อินเดียคอมพานีซึ่งเป็นบริษัทที่ค่อนข้างโด่งดังในยุคในยุคก่อนหน้านี้ในยุคที่มันกําลังล่าอาณานิคมก็บริษัทเนี้ยก็มันน่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของทาง ยุโรปแล้วกัน <ไป S 2> เป็นฐ<ร>านใหญ่แล้วกัน,นใ,ชใช่ใช่ใช่คือไอเรือปัตตาเวียตัวลำนี้ครับมันเคลื่อนตัวออกจากเมืองเท็กเซลประเทศฮอลแลนด์นะครับโดยมีจุดมุ่งหมายที่บริเวณอีสตินดีสซึ่งอีสตินดีสเนี่ยมันคือเอเชียใต้จะครอบคลุมนี่อินเดียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศเราก็เป็นหนึ่งประเทศนั้นด้วยเออซึ่งผู้บังคับบัญชาของเจ้าปัตตาเวียลำนี้ครับคือชื่อว่าฟรานซิสโกเพลเซ เขาเป็นพ่อค้ามากประสบการณ์ครับก็คือเดินทางไปค้าขายมาแทบจะทั่วโลกแล้วแหละเขาเนี่ยมีความตั้งใจที่จะขนของไปยังเมืองปัตตาเวียครับซึ่งมันเป็นเมืองที่ภายหลังเนี่ยจะชื่อว่าจาการ์ตาครับซึ่งบนเรือลำนี้มันบรรจุไปด้วยเหรียญเงินแล้วก็ของสะสมของศิลปินชื่อดังคนหนึ่งที่ชื่อว่าเปเตอร์พาลรูเบิลก็คือเป็นศิลปินที่ผมชอบมากๆ<ม>คือคือเวลาผมใครไม่รู้นะผมชอบวาดรูปเนาะเ<ม>วลาผมจะวาดรูปหรือจะส,ส,สตัดดี้ฝีมือหรือว่า ผลงานของศิลปินคนไหนเนี่ยชื่อของคนคนนี้ก็จะมักจะป๊อปอัพขึ้นมาในหัว oh. แรกๆเพราะว่าเขาเก่งเรื่องการวาดพอร์เทรตมากๆอ๋อค oh, <okay. S 1> ซึ่งในเรือลำนี้ก็จะบรรทุกเอาของสะสมของคุณรูเบิร์ตเนี่ยไปเพื่อขายที่ปลายทางด้วยแล้วก็ยังมีอิดบล็อกสำหรับก่อสร้างเพื่อเอาไปก่อสร้างป้อมประตูเมืองที่ปัตตาเวียด้วยครับซึ่งมันจะกลายเป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทดัชอีสต์อินเดียคอมเพนีนี่แหละแต่ว่านอกเหนือไปจากของที่ขนไปเยอะแยะมากมายเหล่านี้แล้วครับ ปาตาเวียเนี่ยยังขนคนจํานวนมากที่ไม่แพ้กันไปด้วยพี่จํานวนคนที่อยู่ในเรือลเนี้มีสามร้ยสี่สิเ็ดคนที่ออกจากเรือออกเรือจากชายฝั่งไปด้วยกันสามรี่สิบเอ็ดคนเนี่ยพี่ถัานว่าเยอะไหมสำหรับผมผมว่ามันเยอะมากเลยนะในเรือลํานึงอ่ะถ้าเป็นตอนนี้ก็ไม่เยอะเออเออใช่ในสเกลสมก่อนน่าจะเยอะในสเกลสมัยก่อนที่ว่าเรือลำหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าการที่จะต้องบรรทุกคนมากขนาดน,นี้ผมว่า ไอเรือลำเนี้ยก็น่าจะเป็นเรือที่ใหญ่พอสมควรแหละในในสมัยก่อนนะครับ,รบซึ่งสองในสามของคนจํานวนเท่านี้ครับเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นนักเดินเรือที่เหลือเนี่ยเป็นทหารแล้วก็ชาวบ้านที่ติดสอยไปด้วยรวมถึงว่ามีลูกเมียของเจ้าหน้าที่ด้วยก็ติดตามกันไปประมาณร้อยกว่าคนนะครับ,รบวันที่ออกเดินทางเนี่ยนอกจากปัตตเวียแล้วเนี่ยมันจะมีเรือลําอื่นที่แล่นขนาบข้างกันไปด้วยแต่ว่าหลังจากเดินทางได้ไม่นานนะครับพายุมันก็เข้าจากเจ็ดลำที่ แล่นไปพร้อมๆกันเนี่ยก็เหลือเพียงแค่สามลำที่ยังคงแล่นแล้วก็เห็นกันในระยะสายตา uh huh. ออการเดินทางเนี่ยผ่านไปสิบกว่าวันมันก็เป็นไปได้ด้วยดีนะพี่ทันพวกเขาก็สามารถเดินทางไปถึงแหลมกูดโฮปที่แอฟริกาใต้ได้ uh huh. ก่อนกําหนดการถึงหนึ่งเดือนเต็มครับก็คือค่อนข้างจะราบรื่นแหละพี่ทันไม่มีอะไรใช่เหมือนจะเป็นเรื่องดีเนาะแต่ว่าพอไปถึงแหลมกูดโฮปเนี่ยพี่มันค่อยๆฉายแววปัญหาให้เห็นนะพี่ทันเพราะว่าทันทีที่ปัตตาเวียเนี่ยล่องออกมาพ้นบริเวณแหลมกูดโฮปนะครับพวกเขาเนี่ย ก็เริ่มที่จะพลัดหลงกับเรือลําอื่นที่แล่นมาด้วยกันน่ะไอ,อ้สองลำที่แล่นมาด้วยกันเนี่ยหายไปเลยอะ่ะเออหายไปรับสายตาไม่รู้หายไปไหนก็คือคือมองไม่เห็นกันแล้วใช่เรียกได้ว่าพ้นบริเวณขอบฟ้าสายตาไปแล้วเรียบร้อยไม่รู้หายไปไหนเนาะแล้วก็ยังไงพวกเขาก็ยังคงต้องมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายอย่างโดดเดี่ยวต่อไปประกอบกับที่ผ่านมาเนี่ยครับในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมีการร้องเรียนปัญหากับหัวหน้าที่ชื่อว่าเปวแซเนี่ยบ่อยครั้งปัญหาที่ว่าพี่ก็คือ มีกัปตันเรือคนหนึ่งที่เชื่อว่าเอเดรียนยาคอบเนี่ยเขามักมีอาการที่เมาอะเมาแล้วก็เรือนน่ะแล้วก็ไประรานคนอื่นไปทําร้ายร่างกายคนอื่นไปฮารัสผู้หญิงคนอื่นบนเรือซึ่งตัวกเขาใช่คือเขาเป็นกัปตันเรือเขาไม่ควรจะทำรุนเร้นนี้เพื่อเพื่อเสียภาพลักษณ์ตัวเองเพื่ออะไรก็ตามจริงก็ไม่ไม่ไม่ว่าใครก็ตามไม่ควรทำแบบนี้ใช่ใช่ต่อมาครับ คุณเพลแซที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเรือลำนี้ก็เริ่มที่จะล้มป่วยหนักพิทันเขาก็ต้องพักอยู่ในห้องตลอดเวลาแล้วก็ทําให้อํานาจบนเรือเนี่ยมันตกมาอยู่ที่กัปตันอย่างคุณยาขอบที่มีปัญหานี่แหละแล้วก็มีพ่อค้ายคนหนึ่งที่กําลังกระ,กระเถิบขึ้นมามีอํานาจแทนที่คุณเพลแซผู้ชายคนนั้นนะครับมีชื่อว่าเจโรนิมัสคอนนีลิสซึ่งเขาแล้วก็ยาขอบเนี่ยก็ได้กลายเป็นคู่หูที่ปกครองเรือลำนี้ชั่วคราวแทนที่คุณเพลแซโดยที่จริงๆแล้วอะ่ะ คุณเพวเซ่ก็ไม่ได้ไม่ได้อนุญ,ญาตอะไรหรอกนะ,ะแต่ว่าเขาไม่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมอที่จะมาเทคโอเวอร์ลํานี้อ,อีกต่อไปอ,ะอ่ะก็เลยต้องการมีอํานาจบางอย่างเพื่อมาแทนที่นะครับ <S <S 1> <S 1> บรรยากาศบนเรือเนี่ยที่มันปราศจากผู้นําที่แท้จริงอะครับ <S <S มันเริ่มตึงเครียดพิทัน <S <S หญิงสาวที่อยู่บนเรือเนี่ยถูกคุกคามจากทั้งสองคนอะบ่อยครั้งมากอ่ะโดยเฉพาะหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่า ลูเครเทียยัน์เธอเป็นภรรยาของชนชั้นสูงคนหนึ่งเธอกาลังจะเดินทางไปอยู่กับสามีที่ปตาเตวีอแต่ว่าในระหว่างทางที่กําลังเดินทางเนี่ยครับเธอถูกยาคอฟสคุกคามบ่อยครั้งแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธมาโดยตลอดคนแบบนี้เป็นเจ้าหน้าที่แบบระดับสูงในเรือได้ยังไงไม่แน่ใ,นใจเลยเลยพี่แต่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งครับคือเธอก็ปฏิเสธมาตลอดเนาะแต่ว่ามีวันหนึ่งเธอถูกกลุ่มชายชะกันห้อมล้อมและก็ถูกบังคับขืนใจคือมันมีบันทึกบอกว่าเธอเนี่ย ถูกบังคับให้ใช้เท้าเกี่ยวกับเสาพี่ทันแล้วก็ห้อยหัวลงมาแล้วก็ถูกกระทําชาเราโดยสภาพอย่างนั้นน่ะเรือนี้มันยังไงกับคนเออไม่ถึงคนที่ทําคนที่เป็นคนลงมือก็เป็นคนในคนในเจ้าหน้าที่เรือใช่ก็คือเป็นเจน้าหน้าที่เป็นทหารเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเป็นกลุ่มชชยชัยกันคือเธอก็ไม่รู้หรอกพี่ว่าใครใครกันบ้างอ่ะที่ทาทาร้ายเธอเนาะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่มันชุลมุนวุ่นวายแต่ว่าในระหว่างที่มันกาลังวุ่นวายอยู่เนี่ย เธอจำเสียงของชายคนหนึ่งที่กระทำชําเราาเธอได้ซึ่งเธอจำได้ว่าชายคนเนี้ยคือลูกน้องของยาคอบส์เธอก็เลยรู้สึกว่าแน่แล้วแหละที่ว่าไอ้ยาคอลส์ก็คอนเนลิสที่มันกำลังปกครองไอเรือลํำนี้อยู่มันน่าจะมีความดํามืดความมีกลติตอะไรบางอย่างอะแล้วก็มีลูกน้องที่พร้อมสนับสนุนอยู่ใช่ไหมแต่ว่ากันว่าครับว่ากันว่าไอ้แผนการข่มขืนหรือว่าแผนการกระทำชําเราของคุณ คุณยันเนี่ยมันน่าจะเป็นแผนของคู่หูยาคอบแล้วก็คอนเนลิสที่ต้องการป้ายความผิดให้เพลแซที่กำลังนอนป่วยอยู่ในห้องแล้วไม่มีไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการออกมาแก้ต่างให้ตัวเองได้ซึ่งเป้าหมายของการป้ายความผิดครั้นี้มันคือการที่เขาพวกเขาสองคนเนี่ยจะทําการก่อกระบฏแล้วก็ยึดเดือนลานี้เป็นของตัวเองเว้ยอ๋อโอเคน่าสนใจดูแบบวางเสรมาแล้วใช่ เขาวางแผนมาแล้วว่าพอก่อกระบดเสร็จแล้วอ่ะเขาจะไม่เดินทางไปยังเป้าหมายแต่ว่าเขาจะใช้เรือลําเนี้ยแล้วก็เจ้าหน้าที่แรืวว่าพนักงานในบนเรือแห่งเนี้ยกลายเป็นโจรสลัดเหรอพี่ทันเออคือพวกเขาจะกลายเป็นโจรสลัดที่เดินทางไปปล้นนู่นนี่ทั่วทั่วมหาสมุทรยึดเรือเสร็จปุ๊บก็จะเอาเดยตัวเองทําตามใจตัวเองใช่เออในขณะที่แผนการมันกาลังดาเนินไปเรื่อยๆพี่ทันในขณะที่เงามืดมันกําลังค่อยๆก่อตัวบนเรือลาเนี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ ทำให้ทุกอย่างเนี่ยพลิกผันก็คือปัตตาเวียเนี่ยชนเข้ากับเนี่ยประการังเข้าอย่างจังไม่ทันคือมันชนเข้าอย่างจังชนเป็นรอยรั่วที่ท้องเรือจนเรือเนี่ยกำลังจะล่มแล้วอะแต่มันยังไม่ล่มในทันทีนะมันจะมีเวลาให้ทําใจมันมีเวลาให้วางแผนเวลาให้อพยพเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนปีหนึ่งันหรอยิบเก้าในขณะที่เขากําลังนอนสมอยู่เนี่ยครับ มันก็มีการกระแทกที่บริเวณหางเสือซึ่งมันตามมาด้วยเสียงคลื่นกับหินนะ่ะดังมากๆจนเขารู้สึกว่า uh huh. แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเรือลํานี้กันแน่เนาะในบันทึกบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ควรที่จะเดินเรือมาทางนี้ด้วยซ้ำอ่ะถ้าไม่ใช่ความสะเพร่าของคุณยาคอบสะคือเขาบันทึกเอาไปว่าไอ้เส้นทางเรือที่เขากำลังมุ่งหน้าไปแล้วจนชนเข้ากับปะการังแห่งเนี้ยมันไม่อยู่ในเส้นทางเดินเรือหลัก uh huh. แต่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณยาคอบเนี่ย มัวแต่หลงระเริงกับอํานาจจนไม่ได้มาคุมหางเสือแล้วก็ไม่ได้เดินดําเนินเรือไปตาม,ม,มที่มันควรจะเป็นจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นปัตาเวียเนี่ยอย่างที่บอกไปครับมันยังไม่จมลงในทันทีมันยังมีอีกเครื่อกลมหายใจครั้งใหญ่พอให้คนเนี่ยอพยพไปยังเกาะข้างๆได้บนเรืออพยพเนี่ยมันจะมีเปลวแซมียาคอฟแล้วก็มีเด็กกับผู้หญิงเหลือคนบนเรืออีกประมาณ70คนรวมทั้งคอนเนลิสด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้พี่ทัน มันจะมีคนบางส่วนที่ยังคงอยู่บนเรือปัตตาเวียที่กําลังจะจมเนาะรวมทั้งคอนเนลิสด้วยที่ก็อยู่ในกลกชนกลุ่มนี้ด้วยอีกส่วนเนี่ยครับถูกแบ่งให้อยู่เป็นสองเกาะก็คือเกาะเบคอนไอแลนด์แล้วก็เทรเตอร์ไซแลนด์คือเรียกได้ว่ามันมีฝ่ายที่อพยพลงจากเรือไปอยู่เกาะแล้วใช่แล้วก็ฝ่ายที่ยังคงอยู่บนเรืออยู่เพราะว่าเ<อ>กาะน่าจะเต็ม<อ>มันเกาะไม่ใหญ่มากใช่มันเป็นเกาะเล็กๆสองเกาะที่พอที่จะใช้เรืออพยพเนี่ยหนีไปได้ทันเนาะโชคยังดีที่พวกเขาเนี่ยยังสามารถ ขนของกินบางส่วนลงมาได้แต่ว่าไอ้ของกินเหล่าเนี้รวมทั้งน้ําดื่มด้วยเนี่ยสักวันมันก็น่าจะต้องหมดไปเนาะคุณเพลแซที่จริงๆเขาก็ป่วยอะ่ะแต่ว่าด้วยตําแหน่งด้วยภาระหน้าที่อะ่ะเขาก็เลยดับหน้าที่ตัดสินใจว่าเขาจะต้องออกเดินเรือไปเพื่อขอความช่วยเหลือจากชายฝั่งให้ได้แน่นอนอะ่ะเออคุณเพลแซแล้วก็คุณยาคอฟเนี่ยแล้วก็เหล่าผู้มีอํานาจในเรือเนี่ยครับประมาณ48คน mm. ก็เลยพากันแล่นเรือออกจากเกาะไปเพื่อไปหาความช่วยเหลือ แต่ว่าเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปหลายวันจนเวลามันผ่านประมาณสิบวันพี่ทันพวกเขาก็ไม่กลับมาสักทีเออคือก็คือเรียกได้ว่าหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยในสายตาของคนที่เหลืออีกประมาณสามร้อยกว่าชีวิตอ่ะก็คือความคิดที่เกิดขึ้นในหัวพวกเขาก็คือพวกผู้นําของพวกเขาอ่ะคงไม่กลับมาอีกแล้วตลอดไปอ่ะคือทิ้งไปแล้วหรือเขาคิดอย่างน้นใช่เขาคิดอย่างนั้นคือมันนานเกินอ่ะมันนานเกินกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ อาหารหรือว่าสเสบียงที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็ค่อยๆ<ม>ร่อยหล่อลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอๆกับความหวังเนี่ยที่มันก็ค่อยริบตีลงลงไปเรื่อยๆเนาะหลายวันต่อมาจากการจักไปของเพลแซ่เนี่ยครับเรือปต,ตวีเนี่ยที่มันกาลังหายใจเฮือกสุดท้ายอยู่มันก็จมลงในที่สุดพาเอาสี่สิบกว่าชีวิตที่อยู่บนเรือแห่งนั้นอะ่ะ<ม>จมลงไปด้วยก็คือเสียชีวิตไปมันถว,ว่าเออถึงว่าเขาก็ไม่สามารถหนีมาได้ทันใช่ไหมคือมันก็ยังมีคนบางส่วนน่ะไม่ทันที่ รอดชีวิตได้<ม>คนที่รอดเนี่ยก็ต้องทําการเกาะชิ้นส่วนเรือที่มันกําลังล่มเนี่ย<ม>เพื่อที่จะไอ้เอาชิ้นส่วนนั้นอนะลอยลอยลอย,ลอยตุบป,ป่องมาเรื่อยๆจนมาติดเกาะซึ่งก็จะเหลือประมาณ30บกว่าคน<ม>ซึ่งคุณคอนเนลิสเนี่ยที่เป็นพ่อค้าที่กําลังมีมอานาจอยู่ในก่อนที่เรือจะล่มอะ่ะ<ม>ก็เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตด้วย<ม>แล้วก็เดินทางมายังเกาะที่กําลังอพยพมาได้ด้วยครับการจากไปของผู้นําเนี่ยทําใหสมาชิกทุกคนเนี่ยมันโงงแล้วก็สิ้นหวังอะพี่บรรยากาศทั้งหมดเนี่ยมันเอื้อให้คอนเนลิสเน ขึ้นมาเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณแต่เพียงผู้เดียวอ่ะเขาบอกอำนาจอยู่ในมือเขาแล้วด้วยคือก่อนหน้านี้บนเรือเนี่ยมันมีเพลแซรมันมียาคอบที่เป็นกับตันเรือแต่ตอนนี้ทั้งคู่มันไม่อยู่แล้วทั้งคู่พากันเดินเรือออกไปหาความช่วยเหลือและตอนนี้ทั้งคู่ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วอ่ะหรือมันเกาะแล้วแหละใช่มันเหลือเพียงแค่คอนในลิสคนเดียวที่มีอำนาจพอที่จะตัดสินใจทุกอย่างได้ซึ่งเขาก็มีเป้าหมายที่จะมีชีวิตรอดจนมีเรือแผ่นเรือแล่นผ่านมาซึ่งอีกเป้าหมายหนึ่งของคุณคอนเนลิสสัมพิ ไม่มีเรือแล่นผ่านมาจริงๆอ่ะเขาก็เลือกที่จะมีความสุขเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งสุดท้ายพี่ทันคือมันก็เหมือนเป็นความสุขครั้งสุดท้ายที่เขาจะมีได้ก่อนที่เขาจะอดอาหารแล้วก็เสียชีวิตาาไป,ไปใช่ใช่ไหมเออภูมิหลังชีวิตก่อนหน้านี้ของคุณคอนเนติสพีทันคือเขาเนี่ยเป็นผู้ติดตามศิลปินคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทอร์เรนเทียสคุณทอร์เรนเทียสคนเนี้ยเขามีความเชื่อที่หนักแน่นมากๆว่าทุกศาสนาเนี่ยสั่งห้ามไม่ให้เรามีความสุขเพราะว่าการที่เรามีความสุขเน ขัดกับความต้องการของพระเจ้าอย่างเช่นว่าการที่เราจะไปดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าใช้สารเสพติดอะไรบางอย่างเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขก็จริงแต่มันมักขัดกับความต้องการของพระเจ้าไม่ให้เราต้องการทําอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงชีวิตสั้นๆของเราอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบปีเนี่ยขอให้เราเนี่ยมีความสุขกับทุกสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขได้อันนี้คือความเชื่อของคุณทอรนเทียสซึ่งมันก็ส่งต่อมาให้คุณคอนเนลิสที่ซึ่งกําลังมีอานาจอยู่ในเกาะน่าแห่งนี้ด้วยน่ะเอ คอนนลิสผู้ได้รับการถ่ายทอดความเชื่อเนี้ยมาจากอาจารย์นะครับจึงตัดสินใจที่จะมีความสุขครั้งสุดท้ายในชีวิตอพี่ทันลองเดาสิว,ว่าความสุขนั้น,นคืออะไรไม่รู้เลยว่าเป็นผู้ปกครองในกออย่างนี้เหรอก็ส่วนหนึ่งเหรอความหวังหรือว่าความสุขครั้งสุดท้ายในชีวิตที่คุณคอนนลิสต้องการจะมีเนี่ยพี่ทนันมันคือการฆ่าผู้รอดชีวิตทุกคนทิง้งซะโอ้ดูบ้าเลื่อนมากเลยอะ่ะเอออันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเอ้ยไอาการทําสิ่งเนี้ย มันคือสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยน่าจะมีความสุขครั้งสุดท้ายในชีวิตได้อะแต่ว่าไม่ความสุขเาแต่ว่ามันเป็นความสุขของคนอื่นหรือเปล่าเออไม่เลยใช,ใช่ใช่ไหมใช่แต่ว่าไอ,อ้ความคิดบิดเบี้ยวสิ่งนี้แหละมันเหมือนไม่มีอะไรจะเสียเลยพี่ทันเขาก็เลยเลือกว่าเอ้ยมันไม่มีใครเห็นด้วยอะมันไม่มีใครที่มาคอยจับจ้องเขาเป็นไปได้แล้วเราพูดถึงว่าพออยู่ในเกาะอะมันไม่มีระบบกฎหมายที่มาควบคุมบนเกาะไอ้น่านน้าแห่งเนี้ยไม่รู้ว่ากฎหมาย นมัตำรวจไม่มีทหารไม่มีไม่มีสายตาที่กำลังจับจ้องเขาเป็นผู้ปกครองเพียงหนึ่งเดียวของเกาะแห่งนี้เขาก็เลยเลือกได้ว่าความสุขครั้งสุดท้ายที่เขาจะมีมันคือการฆ่าทุกคนทิ้งซะยิ่งพูดแล้วก็ขนลุกอ่ะคือมันมันเป็นความคิดที่ไม่รู้จะก่ะตัวขึ้นมาได้ยังไงนะเขาเริ่มต้นจากการฆ่าคนป่วยแล้วก็คนที่ไม่แข็งแรงก่อนน่ะพี่ทันคือวิธีการฆ่ามันคือการฆ่าปาดคอหรือว่าเอาไปกดน้ําอ่ะ คือมันเป็นการฆ่าที่ปาดเถื่อนมากๆอ่ะเออแล้วก็คอนเนลิสเนี่ยครับยังฆ่าใครก็ตามที่ไม่จำนนต่ออำนาจของเขาอ่ะแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะถูกขืนใจแล้วก็ขังเอาไว้ในเต็นท์เพื่อจุดประสงค์เดียวคือการเป็นเซ็กซ์เลฟของเขาคือโหดมากๆโหดมากๆคือใครไม่ยอมอ่ะสมมติว่าใครไม่ยอมหรือว่าใครที่มีการลุกฮือขึ้นมาต่อต้านอำนาจเขาอ่ะปาดคอกดน้ําหรือว่าผู้หญิงคนไหนที่ไม่ยอมให้เขากระทําชำเราอ่ะก็จะถูกฆ่าไป เออนอกจากการลงมือฆ่าอย่างโหดเหี้มแล้วครับสิ่งที่คอนเนลิสชอบทำก็คือการส่งคนไปดําเนินภารกิจแบบหลอกๆอ,อ,อ่ะเช่นเออภารกิจแบบหลอกๆเหล่านี้มันเช่นการสั่งให้กลุ่มของเด็กเรือและก็ผู้โดยสารประมาณ45คนเนี่ยพากันขึ้นเรือไปตามหาน้ําเปล่าที่เกาะแห่งหนึ่งที่มันอยู่ข้างๆอะเนาะก็ะคือพากันแร่นเรือไปซึ่งพอพวกเขาไปถึงนะครับพวกเขาก็ไม่ได้น้ําเปล่ากลับมาหรอกเพราะว่าคอนเนลิสเนี่ยหลอกว่ามันมีน้ําเปล่าอยู่บนเกาะแห่งนั้นทั้งนี้จริงๆแล้วเขารู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่มีหรอก แต่เอาไปเพื่อให้ให้ไปข้างนอกเกาะน,นี้หรอใช่พอไปข้างนอกเกาะเสร็จปุ๊บอะนอกจากไม่ได้น้าเปล่ากลับมาแล้วอะพวกเด็กเรือหรือว่าพวกผู้หญิงต่งตางๆที่ไปถูกหลอกให้ไปบนเกาะแห่งนั้นอะก็ไม่ได้กลับมาด้วยเว้ยเพราะว่ามันจะมีพักพวกแล้วกันของคุณคอนเนลลิสเนี่ยนั่งเรือไปด้วยอแล้วพอไปถึงเกาะแห่งนั้นอะเขาก็จะไล่ทุกคนลงไปจากเรือและพักพวกของคอนเนลลิสก็จะเดินเรือกลับมา ทิ้งไว้ทิ้งเอาไว้ตรงนั้น oh. ให้แห้งตายให้อดอาหารตายให้ขาดน้ํา oh. เป็นการทิ้งไว้ให้เหี่ยวตายคือแบบโหดมากๆอ่ะโหดเออเหตุการณ์นองเลือดเนี่ยมันก็ดาเนินไปเรื่อยๆนะพี่ทนันมันมีผู้คนล้มตายจากกลุ่มของคอนเนลิสเนี่ยเป็นจํานวนมากจนคนที่เหลือเนี่ยต้องจําใจยอมรับเขาเป็นหัวหน้าอย่างเลี่ยงไม่ได้พี่ทนันความเหี้ยมของคอนเนลิสเนี่ยมันจะมีอีกก็คือหากกลุ่มคนที่ที่ถูกเขาส่งไปทิ้งไว้ตามเกาะต่างๆอ่ะพี่ทันยังมีชีวิตอยู่นานเกินกว่าที่เขา expect ไว้อะเขาจะส่งคนเนี่ยถืออาวุธอ่ะไปฆ่าทิ้งให้หมดเลยอ่ะเพราะว่าพวกเขามีอชีวิตอยู่นานเกินกว่าที่เขาต้องการเรียกได้ว่ามันเป็นการปกครองด้วยความกลัว<อ>ความขาวเลือดเพื่อสนองความสุขก่อนตายของตัวเองอ่ะโดยที่ไม่มีใครยินยอมเลยก็ได้นี่คือแบบแอบสโลรดเผด็จการมากเออใช่<ะ>คือน่ากลัวมากๆอ่ะว่าการที่อยู่ในที่ปิดการที่ไม่มีใครต่อต้านมันพาให้คนเราไปถึงจุดที่ดํามืดได้ขนาดนี้มีคนต่อต้านแล้วก็ฆ่าทิ้งอ่ะ แต่มันก็มีอยู่วันหนึ่งครับมันมีสัญญาณควันลอยขึ้นมาจากเกาะไฮไอแลนด์ที่ซึ่งคอนเนลิสเนี่ยก่อนหน้านี้เขาได้ส่งชายที่ชื่อว่าเฮสแล้วก็พักพวกไปตามหาน้ําที่เกาะแห่งนี้พี่ทันครับแสดงว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะเจอน้ําซึ่งก็เป็นข่าวดีพวกเขาเลยจุดไฟขึ้นมาเพื่อที่จะบอกบอกว่าเฮ้ยคอนเนลิสผมเจอแหล่งน้ําแล้วนะเออคอนเนลิสเนี่ยไม่อยากให้สัญญาณควันเนี่ยไปเข้าตาเรือที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็เลยส่งพักพวกเนี่ยไปจัดการคนที่เกาะแห่งนั้นอะหอให้อย่างรับค่า แต่ว่าพอเขาสั่งการไปแล้วพี่ทันพักพวกของเขาก็กลับมาในสภาพที่พ่พายแพ้อ่ะคือมีบาดแผลเต็มตัวเลยอะ่ะแล้วก็ไม่มีร่องรอยว่าพวกเขาจะสามารถปฏิบัติภารกิจที่คอนเนอ์นิสมอบหมายไปได้อย่างรู้ล่วงอะ่ะคือเขาน่าจะพกอาวุธไปแต่ว่าพ่ายแพ้ตอกกองกําลังของเฮที่ไปอยู่ที่เกาะแห่งนั้นอะ่ะก็เลยหนีกลับมาซึ่งคุณคอนเนอนิสเนี่ยก็ไม่ยอมเขาก็เลยตัดสินใจที่จะนั่งเรือไปที่เกาะแห่งนั้นด้วยตัวเองเพื่อเจรจาหวานล้อมให้พวกเขาในยอมแพ้แล้วก็ ดับไปควันไฟนั้นทิ้งซะเพราะเขากลัวว่ามันจะมีใครมือที่สามอ่ะออที่เห็นแหล่งควันนี้แล้วก็เข้ามาทําลายแอฟซอลูตมอนาคีที่เขากําลังมีมที่กําลังเสพสุขอยู่ครับพี่ดันแต่ว่าเมื่อเขาเนี่ยย่างเท้าลงไปบนเกาะแห่งเนี้ครับคอนเนลิสก็พักพวกเนี่ยก็ถูกรวบแล้วก็ถูกจับแล้วก็ถูกจับมัดด้วยเชือกอะ่ะด้วยพักพวกของเฮสหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานนะครับมันก็มีเรือลําหนึ่งแล่นเ,นเข้ามาที่บริเวณสามเกาะแห่งเนี้ยที่มันเป็นเกาะที่คุณคอนเนลิสกำลังควบคุมอยู่ เรือที่ลำนั้นที่แล่นมาเนี่ยมันเป็นเรือของคุณเพลแซซึ่งเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาที่หายไปก่อนหนี้ใช่ไหมใช่เขาเนี่ยกลับมาพร้อมกับทีมช่วยเหลือแล้วอะซึ่งเขาเห็นว่ามันมีควันที่มันลอยพวยพุ่งอยู่อ่าคือการเดินทางของเขาอะขากลับเนี่ยมันนานกว่าผิดปกติเพราะว่าสภาพอากาศเองหรือว่าอะไรต่างๆที่มันให้เดินทางนานเป็นพิเศษแต่ว่าพอเขากลับมาถึงที่ที่เขาหนีมาแล้วเนี่ยเขาเห็นมันมีควันพวยพุ่งอยู่เขาก็ดีใจดีพิธันว่าเฮ้ย มันยังมีผู้รอดชีวิตอยู่อ่ะอม,อม,มันยังมีคนที่เคยเป็นเด็กเรือเคยเป็นพนักงานเคยเป็นเจ้าหน้าที่เดินเรือของเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เว้ยเขาก็มีความหวังแล้วก็เอาแลนเอาเรือเนี่ยแล่นมาเทียบท่าแต่ปรากฏว่าพอลงมาจากเรือพี่ทันสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้ามันคือคราบเลือดอ่ะม,มันคือศพนัตกรรมอ่ะมันคือร่องรอยที่บ่งบอกว่าเอ๊ะเกาะแห่งเนี้ยมัน มีอะไรไม่ชอบปลาปะกวมันน่าจะมีเหตุการณ์นองเลือดออที่มันน่ากลัวมากๆเกิดขึ้นอ,ะอ่ะม,มันไม่ใช่ภาพที่เขา expect เลยอะ่ะจะมีคนมารอใช่กลับอยู่อ่ะใช่ใช่ใชคือเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เรือที่กําลังใช้ชีวิตอยู่เพื่อรอความหวังรอ,อพวกเขากลับมาแต่ปรากฏว่าพอกลับมาเสร็จปุ๊บมันมี มันไม่ใช่ภาพที่เขาคาดหวังเลยเออเออเออระหว่างนี้ก็กำลังช็อกอ,อยู่พี่ทันทันใดนั้นเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งวิ่งตะโกนเรียกเขาเข้ามาคนนั้นนะครับก็คือคุณเฮสที่เข้ามารายงานถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะ่ะเรื่องราวความปาดเถื่อนของคุณคอนเนลิสเนี่ยก็ได้ถูกเล่าออกมาเหล่าสมาชิกกลุ่มที่ลงมือฆ่าเนี่ยก็บอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นองเลือดทั้งหมดเนี่ยก็คือคุณคอนเนลิสโดยคนเดียวเลยที่เป็นคนบังคับให้พวกเขาเป็นคนฆ่าเป็นคนบังคับให้พวกเขาลงมืืืออขข่มนหรวา ลงมือทําเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะแม้เจ้าตัวจะปฏิเสธทุกอย่างก็ตามแต่ว่าหลักฐานทุกอย่างมันบ่งชี้มากๆว่าคุณคอนเนลลิสเนี่ยแหละที่เป็นตัวการจมแท้จริงม,<ถ>มีพยานมาคอยบอกอยู่ใช่ใช่ใชความจริงที่ได้มาจากผู้สมรู้ร่วมคิดนะครับก็คือว่าหากเรือลําเนี้ยหากเรือปัตตาเวียลําเนี้ยไม่ล่มเสียก่อนอ่ะคอนเนลลิสแล้วก็ยาคอฟเนี่ยจะทําการฆ่าเพลแสทิงแล้วก็ยึดเรืออยู่แล้วอ่ะคือเหตุการณ์มันกำลังจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าปัตตาเวียเนี่ยล่มก่อนเออล่มเสียก่อน สรุปรวมแล้วพี่ทันพวกเขาเนี่ยติดอยู่ที่เกาะแห่งเนี้เป็นเวลาประมาณ60สิบวันและในระยะเวลาเพียงเท่าเนี้ยมีผู้เสียชีวิตมากถึง1 1ึ่งรถึงหนึ่งรอ่สิคนอะภายใต้ความอยากทําตามใจชอบถูกต้องใช่ไหมถูกต้องคือมันรวมทั้งเรือที่ล่มด้วย<อ>รวมทั้งเหตุการณ์ของคุณคอนเนลิสด้วยก็ตาม<อ>คือ,อมันกลายเป็นสงครามนรตกรรที่ใหญ่มากๆอะเอเอ จากผู้โดยสารตอนแรกที่มันเริ่มมีประมาณ341คนนะพี่ทันสุดท้ายแล้วผ่านการเรือล่มผ่านการนองเลือดมันเหลือเพียงประมาณ116คนเท่านั้นเองอะอหายไปสองในสามอะ่ะน่ากลัวมากอะ่ะเออแล้วยังไม่คิดถึงภาพพี่แต่ละคนโดนฆ่าอีกเออปาดคอจับกดน้ําหรือแม้กระทั่งว่าส่งคนไปฆ่าอย่างโหดเยี่ยมสุดท้ายแล้วครับคุณคอนเนลิสก็พวกอีกหกคนเนี่ยถูกตัดมือแล้วก็แขวนคอบนเกาะแห่งเนี้แหละเกาะเดียวกับที่พวกเขาไปติด เกาะเดียวกับที่พวกเขาสั่งฆ่าเกาะเดียวกับที่พวกเขาลงมือเกาะเหตุการณ์นองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาวดัชหรือว่าประวัติศาสตร์มนุษยชาติก็ว่าได้อเออโหคือคือก็โดนเหมือนเดิมโดนโดนเหมือนกันใช่แก้แค้นถูกต้องล้างแค้นในใช่ไหมก็คือประหารที่เกาะแห่งนั้นเสียเลยโอ<ฮ>้หคือเป็นขอที่แบบนองเลือดมากมากะมันหนังมันหนังหนังมากเลยนะเออเออหนักแน่แบบ s u r v i v a มากเลยนะใช่ใช่ใช่เราเคยดูหนังแบบอะไรนะ ที่ลอสอะที่แบบคนไปติดเกาะด้วยกันแล้วแบบมีการแบ่งกลุ่มแบ่งพวกกันเแต่นี่คือจริงที่คนหนังนี้นะใช่เรื่องเนี้ยเอแล้วมีคันค่ากันจริงๆอ่อะคือมันโหดมากๆเลยนะคือผมมานึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าบรรยากาศหรือว่าสภาพหรือว่าสภาพจิตใจเองก่ตามอะของคนที่ติดเกาะแห่งนั้นอะแล้วถูกปกครองโดยคนคอนเดอลิสอะมันจะเป็นยังไงวะมันน่าจะแบบกดดันมากมากอะ เราว่าคงมีทั้งความกลัวเอความหดหู่ความแข็งความแข็งความอยากเอาตัวรอดมาหลายอารมณ์มากเลยอะเออเออเออสุดท้ายแล้วความเชื่อของคนเนี่ยมันพาเราไปสู่จุดที่มันดำมืดได้ขนาดนี้เลยเหรอเรามองว่าจากเรื่องเนี้ยครับคําว่าลีดเดอร์ชิพแบบภาวะผู้นําอ่ะโคตรสาคัญเลยนะใช่ใช่ตั้งแต่อยู่ในเรือแล้วอะว่าการมีผู้นําที่ดีในเรือผู้นําดี เรือมันก็ไปรอดอ่ะมันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปกติอืไม่มีการทําอะไรแบบนี้เรือหรือแม้แต่ว่าถ้าเรือมันประสบอุบัติเหตุแล้วผู้นําจะพาทุกคนรอดได้ไหมหรือไม่รอดหรือพาไปเจออะไรอ่ะอยู่ที่ภาวะผู้นําใช่คนที่มีอำนาจในการกําหนดทิศทางเรือหมดเลยอ่ะใช่ป่ะกับกันก็ถ้าผู้นําเร็วผู้นําไม่ดีก็จะเป็นแบบนี้เออคือเรื่องนี้พี่ทันผมนึกถึง การทดลองหนึ่งซึ่งพิธานนั้นจะเคยได้ยินเนาะมันคือ Stanford Prison Experiment อ่าโอเคเออการทดลองของ Stanford ที่เคยเกิดขึ้นในปี1 9 7 1มันจะมีการแบ่งฝ่ายโดยโยนหัวก้อยกันอ่ะฝ่ายหนึ่งใช่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้คุมฝ่ายหนึ่งเป็นนักโทษซึ่งผู้คุมเนี่ยก็จะมีอำนาจหรือว่ามีความได้รับการอลาวแล้วกันมีอำนาจในการลงโทษคนใช่อีกฝั่งนึ่งได้ใช่ใช่คือตอนตอนแรกเนี่ยการทดลองเนี้ยมันถูกตีไว้ว่า จะกินเวลาประมาณสองอาทิตย์ใช่ครับแต่ปรากฏว่าพอมันผ่านไปเพียงแค่หกวันไม่รอการทดลองมันต้องยกเลิกอ่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่เป็นได้รับอํานาจในการเป็นผู้คุมเนี่ยการการทําโทษหรือว่าการลงโทษนักโทษเนี่ยมันเริ่มที่จะทวีคูณความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆทั้งการทำร้ายร่างกายเองก็ตามหรือว่าการทำร้ายจิตใจเองก็ตามอ่ะเริ่มเริ่มเล่นสวมบนบาท จริงจังนะน่ากลัวมากขึ้นและเริ่มที่จะถอนตัวออกมาไม่ได้เลยมันเดินดำดิ่งลงไปเรื่อยๆการทดลองนี้มันผมคิดว่ามันมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาะและก็การเกิดขึ้นของคุณคอนเนลิสเองก็ตามที่ว่าพอมันมีคนคนหนึ่งหรือว่าคนกลุ่มหนึ่งที่รับอานาจและได้รับการใช้อํานาจนั้นเดี๋ยวที่ไม่มีใครจับจ้องไม่มีใครคอยตีตีถูกตีผิดอะมันน่าจะพาเราไปสู่จุดที่มันจะระเบิดเปิงได้ใช่เราคิดว่า สิ่งที่สําคัญคือสามารถตรวจสอบได้ไหมมีคนมาค้านอำนาจหน่อยอ่ะเออเออเออมีคนอำนาจที่สามารถมาค้านด้ยิ่งยิ่งคิดว่าคนที่เป็นผู้นําหรือคนที่จะตัดสินใจอ่ะมีอำนาจด้เยอะอ่ะอีกคนที่สามารถตัดสินใจคานได้ตรวจสอบได้ก็ต้องมีอำนาจนี่สําคัญอ่ะใช่แต่ว่าจากกรณีแบบนี้คือมันไม่มีไงไม่มีนั้นแปลว่าไอคนที่ทําอะไรก็ทําตามใจได้อ,อยากจะฆ่าใครก็ได้อยากจะพาเรือไปทางไหนก็ได้อะใช่ใช่แแหละครับโอเคก็ พักเบรกกันสักครู่ก่อนกลับมาฟังเรื่องของพิัยในเบรกหน้านะครับครับเรื่องของเราครับเราจำมุกหนึ่งได้ในแถวเราคือมุกที่ ชอบมีภรรยามารอที่บ้านน่ะแล้วสามีกำลังเข้าบ้านบ้าน่ะกลับบ้านดึกๆอะไรเงี้ยแล้วก็ขัาหลังถือศากใช่ปะเออใช่มุคลาสิกมากของใครเคาระอะไรอเงี้ยเราคิดว่าถ้ามองแบบจริงจังมากขึ้นน่ะเออมันก็ดึงมาคุยในยูซีได้อ่ะในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาความหึงหวงความความขัดแย้งกันระหว่างสองสามีภรรยาเป็นยังไงบ้างใช่ใช่ใช่ในคือว่าถ้าใครเคยดูไห้เรารอ่านไครเคารมาก็น่าจะจำอะไรนี้ได้อ เราเลยหยิบมาเรื่องหนึ่งมันทาให้เราทึ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งไว้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในในอเมริกาครับคือเรื่องของเราเนี่ยเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านนนี่เฮเซลครับคุณนนนี่เนี่ยเกิดในปีหนึ่งเก้าศูนย์ห้าเธอเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีสมาชิกเยอะอะยศคือในตัวเธอเองเนี่ยก็เป็นลูกสาวคนหนึ่งใช่ปะ่ะตั้งแตนั้นก็มีผู้หญิงอีกสามคนที่เป็นลูก oh. แล้วก็มีผู้ชายหนึ่งคนน่าจะเป็นพี่อคือมีลูกเยอะครอบครัวเนี่ยเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นค แล้วในช่วงที่แนนนี่เติบโตมาเนียครับเธอมีความรู้สึกที่เกียดชังพ่อมากๆเลยอะทําไมอ่ะเพราะว่าพ่อของเธอที่ชื่อว่าเจมนะครับเจมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเข้ามายุ่งวุ่นวายจู้จี้จุกจิกบงการชีวิตของลูกๆในครอบครัวถึงนวมถึงแม่ด้วยอะอนอกจากนั้นนะคือว่ายัาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการติดแอลกฮอฮอล์แล้วชอบใช้ความรุนแรงในครอบครัวทั้งกับตัวแนนนี่เอง เลยกับแม่เองอ่ะแล้วก็ลูกคนอื่นๆด้วยปะเออแล้วแนนี่ก็เห็นพาดแบบนี้มาตลอดตอนที่โตมาคือสัว่าเออวะทนไม่ไหวกับพ่อตัวเองอะไรเงี้ยไม่ไม,มันเกิดคาว่ารักได้ไปแล้วอ่ะก็เข้าใจได้เออคือโดนบิวส์มาเนาะนอกจากปัญหาในครอบครัวแล้วครับแนนี่เองก็ต้องเจอปัญหาเรื่องการเรียนด้วยอะ่ะอย่างที่เราบอกไปว่าในครอบครัวเนี่ยพ่อมีอํานาจสูงสุดมากในการเข้าไปวุ่นวายกับชีวิตลูกๆค,ครับมีครั้งหนึ่งที่พ่อตัดสินใจว่าไม่ให้แนนี่ไปโรงเรียนไว้ เพราะว่าอยากให้เธอและลูกคนอื่นๆเนะี่ยมาช่วยงานในฟาร์มอ hmm. แปลว่าแนนี่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่ควรจะได้อการศึกษาพื้นฐานการอ่านการเขียนการออู้จากสกิลต่างๆแนนี่ไม่ได้รับเลยเว้ยเพราะพ่อไม่ให้ไปโรงเรียนอ่ะยังมีอีกนะคือว่ามีเรื่องเศร้าอีกคือว่าในตอนที่เธออายุได้เจ็ดขวบอะครับครอบครัวของเธอเนีน่ยแนนนี่กับพี่น้องกับแม่กับพ่อเนี่ยต้องเดินทางออกจากบ้านไปเยี่ยมญาติทางรถไฟอื แล้วบังเอิญว่ามันมีความโชคร้ายเกิดขึ้นเพราะว่ารถไฟที่พวกเธอนั่งไปอะ่ะม,มันเจอกับอุบัติเหตุอืแล้วมีช่วงหนึ่งที่พอรถไฟมันเบรกอะ่ะหัวของเธอไปชนกับที่นั่งข้างหน้าอแล้วมันกลายเป็นการกระทบกับสมองที่รุนแรงมากมัทไไนทําให้ไอ้แผลเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดที่ที่หัวเนี่ยม,มันอยู่กับนานนี้มาทุกทุกวันหลังจากนั้นเลยอ่ะแสดงว่ามันน่าจะมีการบาดเจ็บภายในแน่เลยใช่บาดเจ็บภายในแล้วก็ ไอ้ตามข้อมูลที่เราไปหามานะคือว่าเขาบอกว่าไอ้การบาดเจ็บเนี่ยมันส่งผลต่อทางเรื่องอารมณ์ความรู้สึกด้วยออาจจะเป็นสมองบางส่วนบ้างนะอาจจะเป็น front นท o ล t a l lobe ปะที่เป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แบบควบคุมอารมณ์คนนะครับทาให้อารมณ์ของแนนนี่มีความเปลี่ยนไปตลอดเวลาขึ้นลงเนี่ยหรอขึ้นลงมีความเศร้ามีความเจ็บปวดอยู่กับความซึมเศร้าอ่ะคือน้องสารคือทั้งเจอทางเรื่องปัญหาในครอบครัวการเรียนแล้วเจอกับกายภาพอีกอ่ะมันมีช่วงหนึ่งคือ ที่แนนี่บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เธอพยายามเยียวยาตัวเองได้ในภาวะแบบเนี้ครับ,รบมันคือการไปรหยิบแมกกาซีนที่แม่ชอบอ่านมาอ่านต่อไว้ทําไมอ่ะคือมันมีนินยายมันมีคอลัมน์ต่างๆที่มันช่วยชูชชใจได้เหมือนเมื่อก่อนที่เราชอบขอโมยคู่สร้างคู่สมของคุณยายอ่านเออเราคิดว่ามูนแบบคู่สร้างคู่สมอะ่ะหยิบจากออชั้นออคุณแม่มาอ่านนะครับแนนนี่ก็ชอบมาอ่านไว้แล้วเธอบอกว่าพาร์ทหนึ่งที่เธอชอบมากคือมันเป็นพาร์ทของ พวกนิยายเรื่องโรแมนติกเลิฟอะความรักสวยงามสวยงามอะคู่ซ่าคู่สมอ่ะเธอเธอบอกว่าขนาดอะไรเนี่ยมันทําให้เธอออกไปจากความจริงได้อ่ะคือความจริงตรงหน้ามันแย่มากออเแล้วการอ่านนิยายแบบเนี้ยไอความรักแบบโรแมนติกเลิฟฝันแบบเนี้ยมันทําให้เธออยู่ในอีกโลกหนึ่งอ่ะมันการเอ c เคปปะเอชเคปฟรอมเรยลิตี้เออมันหนีหนีจากความจริงได้อะครับ แต่ถึงอย่างนั้นนะครับแม้ว่าไอ้โลกที่แนนนี่มองเห็นในคอลัมน์ต่างๆเนี่ยมันจะสวยงามอ่ะแต่ถ้ากลับมาในชีวิตความจริงแล้วครับชีวิตของเธอเองก็ต้องเจอกับเรื่องที่เจ็บปวดอีหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นในปีหนึ่งเก้าสองหนึ่งอเธอถูกพ่อแท้ๆเนี่ยนะบังคับให้ต้องไปแต่งงานกับผู้ชายเว้ยที่ชื่อว่าชาลีแบล็กอาจจะเพราะด้วยผลประโยชน์อาจจะเพราะเรื่องอะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าเธอถูกบังคับแล้ว ต้องแต่งงานกับชาลีคนเนี่ยที่รู้จักกันได้คแค่แค่สี่ถึงห้าเดือนเท่านั้นเองอะ่ะคือถ้าไม่มีเวลามารู้จักกันนะเออสี่ถึงห้าเดือนนี่อ่ะจะว่าจะว่านานก็ไม่นานจะว่าปัญหาหลักคือถูกบังคับให้แต่งงานใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเธอมีอายุเท่าไหร่อภิธานสิบหกสิบเจ็ดเท่าน,นั้นเองอ<ห>เราคิดว่ากฎหมายตอนนั้นมันยังไม่บังคับ,ครบหรือว่าเกณฑ์เส้นอายุในการแต่งงานมันยังเป็นแบบนั้นอยู่เนาะเราไม่เราไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายอะไรแต่ว่าน่าจะมามาสิบหกสิบเจ็ดครับ ชีวิตการทำง,งานของแนนนี่กับชาลีเนี่ยสามีคนเนี้ครับอยู่ด้วยกันในระยะเวลาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสองหนึ่งถึงหนึ่งเก้าสองเจ็ดหกปีในช่วงเวลาเนี่ยมีรู้ด้วยกันทั้งหมดสี่คนก่อนที่จะหย่าล้างกันไปในปีหนึ่งเก้าสองแปดครับ,รบแนนนี่มาบอกเหตุผลว่าเธอไม่สามารถทนที่ัยของชาลีได้เลยอ,ะอ่ะเพราะว่าชาลีมีความเป็นเผด็จการเหมือนพ่อที่เธอเคยเ,เ,เจอมาอืเจ้ากี้เจ้าการชอบไปสั่งคนชอบไปบงการชีวิตเธอมากๆ,อ,ๆอะไรอย่างี้ครับ นอกจากนี้นะชาดีชอบเข้าไปควบคุมชีวิตเธอในทุกมิติเลยอะ่ะห้ามทําสิ่งนั้นห้ามดูสิ่งนี้ห้ามอ่านสิ่งนี้อะไรเงี้ยออควบคุมเยอะมากแล้วก็ยังมีเรื่องเศร้าคือว่าอันเนี้น่ากลัวมากคือว่านอกจากที่เธอทะลากกับชาลีที่เป็นสามีแล้วเนี่ยคยังมีครั้งหนึ่งที่ลูกสาวทั้งสองคนอ,ะอ่ะของเธอกับชาลีเสียชีวิตเ<ห>พราะว่าถูกวางยาในอาหารโ<ห>แต่เนี่ยเราเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาคุยทีหลังเชื่ยเศร้าอ่ะเหตุการณ์นี้ทําให ทําให้เธอรู้ว่าโอเคไม่สามารถอยู่กับชาลีความสามารถแบบนี้ได้แล้วอแต่ว่าเราไม่สามารถบอกได้ตอนนี้นะว่าใครเป็นคนทําในการวางยาเนี่ยมาบอกทีหลังครับแต่ว่าหลังจากที่ลูกเสียชีวิตไปความสมัน์ก็แตกหักสุดท้ายก็เลิกกันที่เราบอกแล้วก็ในนี้ก็พาลูกสาวสองคนนี้มีชีวิตอยู่กลับมาอยู่ด้วยที่บ้านครับหลังจากที่เลิกลากันไปแล้วนยครับทีนี้เนี่ยแนนนี่ก็มีความรู้สึกที่ต้องการคนที่มันอยู่เคียงข้าง มาเติมเต็มอ่ะเธอก็เลยไปเจอคอลัมน์หนึ่งในแมกซินที่เธอชอบอ่านมันชื่อว่าคอลัมน์มันชื่อว่า Lonely Heart อ้โหคือคอลัมน์หาคู่ตรงจุดเออคอลัมน์หาคู่แหละแน่นี้ก็ลงโฆษณาในคอลัมน์นี้ครับประยชน์แล้วก็ทําให้เธอได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโรเบิร์ตแฟรงค์ฮร์รสันครับหรือว่าคุณแฟรงค์แล้วกันได้ ทั้งสองคนเนี่ยก็ส่งจดหมายคุยกันแฟรงก์ก็ส่งบทกวีเป็นความรักโรแมนติกอ่ะมาให้แนนนี่มาจีบใช่แนนนี่เองก็ส่งเค้กกลับไปให้แฟรงก์กินที่บ้านอะไรเงี้ยก็จีบจีบกันมาสุดท้ายก็เป็นแฟนกันรักกันแล้วก็ทั้งคู่แต่งงานกันในปี1929กครับอืมก็คือหลังจากหย่าร้างมาอืมสปีประมาณนั้นครับในตอนนี้เนี่ยแนนนี่ก็โตขึ้นแล้วแล้วก็มีชีวิตอยู่กับคุณแฟรงค์โดย จากเดิมเธอก็มีลูกตามันสองคนเนาะที่มีชีวิตยอยู่ครับถึงแม้ในช่วงแรกชีวิตของแนนนี่กับแฟรงค์จะดูดีอ่ะยศแต่พออยู่กันไปได้สักพักหนึ่งอ่ะแนนนี่ก็พบว่าฟแฟรงค์มีนิสัยที่ติดแอลกอฮอล์อย่างรุนแรงมากๆอืมติดเหล้าอ่ะติดวายติดเบียอะไรครับแล้วก็หลังจากที่ติดแอลกอฮอล์เนี่ยก็มักมีความรุนแรงด้วยอชอบทำร้ายเธอชอบบิลส์เธออีกแล้วครับอื แนนี้ต้องอยู่กับนิสัยที่ไม่ค่อยดีของแฟรงเนี่ยมาอยู่เรื่อยๆเนาะจนถึงในปีหนึ่งเก้าสี่ห้าครับหนึ่งเก้าสี่ห้าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่อเมริกาเพิ่งชนะสงครามโลกอ่ะอ่าส่งคอแลรวเพิ่งจบลงเออแล้วแล้วแฟรงเองก็อาจจะมีความรักชาติประมาณหนึ่งอะ่ะอาจจะหรือว่าจะด้วยคำคือ,จจอคคขนองอ่ะก็คือคืนนั้นก็มาดื่มฉลองที่ประเทศชนะสงครามอ่ะ ah. ในช่วงนี้แฟรงกินแอลกอฮอล์เป็นดื่มแอลกอฮอ,อลอฮอ์ไปเยอะๆ,ๆอยอะอยนในคืนนั้นอ่ะ แนนนี่บอกว่าแฟรงก์เองก็กลับมาคุกคามทางเพศเธออีกแล้วอ่ะคือมีความรุนทางเพศมาข่มขืนเธอโดยที่เธอไม่ยินยอมที่มีเซ็กซ์ด้วยอ uh huh. ความแค้นในครั้งนี้มันเหมือนเป็นเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่แนนนี่จะทนแฟรงก์ได้แล้วครับ,รบเธอเห็นว่าในในพื้นของบ้านหรือพื้นของบริเวณบ้านน่ะมันมีขวดวิสกี้ที่ถูกวางไว้อยู่อืเธอกลธมากสิ่งที่เธอทาคือว่าเธอขวดวิสกี้นั้นกลับมา แล้วผสมยาเบื่อนหนูอะ่ะเข้าไปในขวดวิสกี้อะ่ะเพื่อร้อยแฟงดื่มอ,ะอ่ะแล้วแฟงก็ดื่มจริงๆนะจนทําให้ร่างกายของแฟงสุดแบบปั่นป่วนอะ่ะเจ็บปวดมากจนเข้าโรงพยาบาลครับแล้วก็สุดท้ายก็แฟรงก็เสียชีวิตต่อมาโอ้มันเป็นการบางยาของแนนนี่ที่ไม่ไหวแล้วจริงๆออออออคือตอนนี้ความรู้สึกมันเริ่มปั่นป่วน ม,มันมีหลายเรื่องมากครับใช่ใช่ยังมีอีกนะคือว่าหลังจากที่แฟรงค์ตายไปครับแนนนี่ก็ได้เงินประกันชีวิตมาส่วนหนึ่งเธอก็ไปทําปลูกบ้านสุดที่ใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงที่ต้องอยู่คนเดียวอ่ะแนนนี่กลับไปหาคอลัมน์โรลลี่ฮาร์ดอีกรอบอ่ะเพื่อโฆษณาหาคู่อีกครั้งหนึง่งอ่ะข่าวนี้นะมันทาให้เธอพบกับผู้ชายที่ชื่อว่าอารีแลนนิ่งทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานกันหลังจากรู้จักกันเพียงแค่สามวันสามวัน ตานข้อมูลนะือเออสามวันอสิ่งที่น่าเจ็บปวดคือว่าอารีอ่ะเองก็มีคนก็เป็นคนที่มีนิสัยแย่อีกแล้วอืมอันนี้คือตามคําบอกเล่าที่แนนนี่บอกนะครับคือว่าเธอบอกว่าอารีชอบมีนิสัยแบบติดเหล้าอย่างหนักเป็นคนเจ้าชู้ชอบไปยุ่งกับผู้หญิงมากหน้าหลายตาชอบปกครองมากมายเป็นผู้ชายที่แย่แหละครับอยู่มาวันหนึ่งครับแนนนี่ก็เลยอาจจะเพราะด้วยความเธอทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของอารีแล้วอ่ะ เธอทําอาหารให้อารีกินอืแล้วในช่วงเวลาหนึ่งเธอหยิบเอายาพิษ่มาผสมลงไปในอาหารให้อารีกินะออืสุดท้ายอารีกินไว้แล้วเขาก็เสียชีวิตต่อมาเ้ยเป็นคนที่สองแล้วนะเดี๋ยวนะเป็นสามีคนที่สองที่เสียชีวิตอเพราะถูกวางยาโดยแนนนี่เอ้ยแล้วแล้วเธอไม่โดนการดำเดน,นินคาีที่โะกดนเ,<ธ>เ<ธ>ว้ย,วยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาบอกทีหลังว่าทำไมถึงไม่โดนเดี๋ยวผมผมสงสัยมาตั้งแต่คนที่แล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับแนนนี่กลับมา มีชีวิตอยู่อีกครั้งหนึ่งตามปกติเขาเนี้ยเธอแต่งงานอีกรอบเวไยคนนี้ผู้ชายคนใหม่ที่เธอแต่งงานว่าชื่อว่าริชาร์ดแอร์มอร์ตันซึ่งการแต่งงานในครั้งนี้การพบรักใหม่ในครั้งเนี้มันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่แม่ของเธอประสบอุบัติเหตุแบบว่าเขาใจว่าสะโพกเอวแตกทําให้เดินไม่ได้จําเป็นต้องมีคนไปดูแลที่บ้านแนนนี่กลับไปที่บ้านเพื่อดูแลแม่ตัวเองในปี1953ม แต่ว่ามันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเว้ยคือว่าหลังจากที่แนนนี่กลับไปดูแลแม่ได้ไม่นานน่ะแม่ของแนนนี่ก็เสียชีวิตแบบปริศนาเว้ยเดี๋ยวนะมิหน่ำซ้ำนะหลังจากแม่เสียชีวิตไปอ่ะน้องสาวแนนนี่ที่มาติดต่อแอนนี่ด้วยก็เสียชีวิตตามแม่ไปตามไปอีกแค่ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นน่ะมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมาตลอดเลยเอ่ะเออหลังจากนั้นหลังนั้นที่แม่เสียชีวิตน้องสาวเสียชีวิต แนนนี่กลับมาอยู่กับสามีครับคุณริชาร์ดแอลมอตันเนี่ยแหละครับม,ม,มันเป็นช่วงเวลาที่แนนนี่กลับมาพบว่าในช่วงที่ไม่อยู่อ่ะสามีนอกใจเธอว่อะสามเดือนหลังจากที่แม่ของแนนนี่เสียชีวิตไปอ่ะแล้วเธอกลับมาชีวิตอ่ะมันก็มีข่าวว่าสามีคนใหม่ของแนนนี่ที่ชื่อดิชาร์ดเนี่ยเสียชีวิตตะแตบบมิสนาตาไปคนหนึ่งเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวคมันมันเยอะเกินไปแล้วอันนี้ผมนับไปถูกแล้วเนี่ย เรื่องมันยังไม่จบแพ่นั้นประโยชนออ์คือว่าในปีเดียวกับที่ริช่าเสียชีวิตไปแล้วครับครัแนนนี่แต่งงานใหม่อีกครั้ง uh huh. กับสามีคนใหม่คนนี้ชื่อว่าซามูเอลถึงแม้คนเนี้ยสามีคนเนี้ยซามูเอลคนเนี้ยจะไม่ได้เป็นคนขี้เมาหรือว่าไม่ได้มีความก้าวร้าวรุนแรงกับเธอนะอืแต่ว่าสิ่งที่ซามูเอลเป็นคือว่าซามูเอลมีนิสัยที่ชอบเข้ามาบงการชีวิตของแนนนี่มากๆเลยอะอีกแหละก็คือแบบชอบบงการออชอบเจ้าจี้เจ้าชายชอบมาควบคุมชีวิตเธอครับ ในนี้บอกว่าเเว่ชอบมาบังคับว่าเธอต้องอ่านแมกซีนหรือว่าดูทีวีตามที่เขาต้องการเท่านั้นอ่ะห้ามอ่านแมกซีนเล่มนี้นะห้ามดูทีวีช่องนั้นนะออทุกอย่างอยู่ในการบงการของ,งเซเวหมดเลยอ่ะครับเมื่อไนนี่ทนกับดิชาร์ดไม่ได้ครับสิ่งที่เธอทำคือว่าเธอเอาอยาพิษกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะอีกแล้วอ่ะแล้วไปใส่ในเค้กให้ดิชาร์ดกินอ่ะอ,อแล้วดิชาร์ดก็กินเว้ยแล้วเขาก็เจ็บปวดอย่างรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ในตอนนั้นเขาเจ้าดิชาร์ดยังไม่รู้ตัวว่าคนที่วางยาคือแนนนี่หรือมันเป็นเค้กที่ถูกวางยามาจากคนอื่นนะอาจจะคิดว่าอาหารไม่พิษหรือว่าเจออะไรมันอืดมายัง<ล>ยไม่รู้ที่มาแล้วกันใช่พอรักษาเสร็จหายดีปุ๊บอะดิชาร์ดก็กลับมาที่บ้านอีกรอบคราวเนี้ยแนนนี่ไม่ยอมปล่อยไปเว้เยเธอวางยาอีกครั้งในกาแฟาให้ดิชาร์ดกินก็โหแล้วดิชาร์ดก็เสียชีวิตจริงๆหลังจากนั้น่ะทําไมอ่ะทําไมมันต้องอะไรขนาดนั้มันหลายอย่างมากเออ อย่างไรก็ดีครับการเสียชีวิตของซามูเอลแล้วก็ของดิชาร์ดเนี่ยมันทําให้คุณหมอในโรงพยาบาลเน่ยเริ่มตั้งข้อสงสัยเว้ยว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงเกี่ยวข้องเกี่ยกับความตายในหลายครั้งจังเลยนะออก็เลยสั่งให้มีการตรวจสอบศพใหม่ครับของสามีของเธอครับแล้วพบว่าเอ้ยในร่างกายของซามูเอลและดิชาร์ดอ่ะมันมีสารพิษติดอยู่ในร่างกายจริงๆนะ อย่างนี้มันแปลว่ามันตอบคาถามมียศถามอ่ะก่อนหน้านี่มันไม่เคยมีการตรวจสอบศพอย่างจริงจังเลยเว้ยว่าเสียชีวิตเพราะว่าอะไรอ,อมียาพิษตกค้างอยู่ในร่างกายแค่ไหนอะออก็แค่อาจจะคิดว่าป่วยตายอาหารเป็นพิษตายแค่นั้นไม่ได้มีการลงลึกในดีเทลอ่ะอาจจะเป็นเพราะยุคสมัยด้วยมั้งวิทยาการในการตรวจสอบไม่รู้อาจจะแบบความเทคโนโลยีในการตรวจสอบมันไม่มีขนาดในเมืองใหญ่ๆมั้งนะอะไรครับ ในการข้อพิกันทางนี้ครับทำให้หมอก็เลยรีบแจ้งไปตํารวจไว้เพื่อไปจับกลุ่มแนนนี่พอตํารวจไปถึงบ้านน่ะแนนนี่คือไม่หนีเลยอ่ะออืแบบมาเลยมันจับฉันเลยอ่ะอืแล้วสารภาพว่าเธอเองเป็นคนที่ฆ่าอดีตสามีของเธอสี่คนจากห้าคนที่แต่งงานด้วยทั้งหมดโคตรโหดแต่เธอก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนที่ฆ่าแม่หรือว่าน้องสาวตัวเองหรือลูกตัวเองนะอ่ฮะลูกที่เสียชีวิตไปสองคนตอนนั้ หรือว่าแม่หรือน้องสาวเธอ,อยืนยันไม่ได้ฆ่าเว้ยแต่ว่าตามข้อมูลแล้วมันมีความสงสัยว่าหรือว่าแนานี่จะเป็นคนฆ่าจริงๆก็ถ้าไม่ใช่ไ<ช>ท<า>ม์ไลน์มันใกล้กันมากใช่คือคือถ้าไม่ใช่เธอจริงๆอ่อะแล้วเราจะเป็นใครอ่ะอืมอันเนี้ยยังอันโซฟอยู่ว่าแม่หรือลูกออ,อ,อตายได้ยังไงแต่ความเป็นไปได้สูงคือแดนนี่จะเป็นคนที่ลงมือจริงๆริคนใกล้ชิดที่สุดครับคือถ้าไม่ถ้าเธอไม่ใช่โคนันที่ไปไหนก็มีคนตายก็ต้องเธอเนี่ยแหละเออเออหลังจากที่แนนี่รับสารภาพอะครับ แล้วก็บอกด้วยนะว่าเป็นคนยาวางยาพิษสามีทั้งสี่คนน่มันก็กลายเป็นคดีความใหญ่โตในอเมริกาสุดท้ายเธอก็ถูกจับจำคุกตลอดชีวิตไปอะไรเงี้ยอย่างไรก็ตามว่าอย่างหลังจากนั้นก็มีที่เรื่องที่น่าคุยต่อคือว่าเฮ้ยมันมีสื่อที่นสราที่ไป cover เรื่องนี้ต่ออเขาตั้งคําถามว่าเฮ้ยทำไมตํารวจในอเมริกาถึงปล่อยให้แนนนี่อ่ะ ฆ่าคนได้สี่ถึงห้าคนต่อเนื่องขนาดนี้เฮ้ยนี่คือซีรีส์พิลเลอร์นะใช่ที่วางยาคนนะใช่ใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นคือนอกจากหมอแล้วอะตำรวจเองแล้วอะแล้วทําไมนานนี่ถึงลอยนวลไดขนาดนี้ออืมันไม่มีใครไปดูแลครอบครัวนี้เลยเหรอครับหรือจิตใจแดนนี่ไม่ีใครดูแลเลยเหรออะไรเงี้ยครับใช่ในช่วงที่แนนนี่โดนจับครับสื่อก็อย่างที่เราบอกสื่อก็ไป cover เรื่องนี้แล้วใช่ปะมันมีการตั้งฉายอยาให้แนนนี่เนี่ยนะว่าเป็นกิกลิ้งแกรนี่เลย กิกกลิ้งที่เป้วหัวเราะอะคิกคักอะคือฉายาเนี้ยอันนี้เราไม่ชชว่์ว่าจริงแค่ไหนแต่ว่าอันนี้คือตามรายงานข่าวนะเขาบอกว่าทุกครั้งที่เนี่ยนี่พูดถึงการฆ่าสามีในอดีตเ่ะเธอมันจะหัวเราะไปด้วยอ,ะอ่ะเฮ้ยคือคุ้นน่ากลัวเลยภาพาแบบนั้นน่ะเออน่ากลัวนี่คูดยังขนลุกอยู่เลยว่าคิดดูคนที่กําลังสลัภาพอยู่ว่าฆ่าคนเนี่อสลับภาพไปหัวเราะไปอ่ะดูเป็นความสุขอ่ะดูเป็นดูเป็นความทรงจําที่มีความสุขอ่ะพูดอย่าง่ีนึงถ้าไม่ใช่ความสุขอาจจะเป็น ความบอบช้ำในจิตใจหรือเปล่าเป็นท่าเฮลหรือเปล่าเป็นการ mental breakdown อย่างหนึ่งอะไรบางอย่างหรือเปล่าใช่ไหมมันก็ดูน่ากลัวทั้งสองทางครับหลังจากนะครับก็มีการวิเคราะห์ถึงแรงจูงใจที่แนนนี่มีเนาะเอออันนี้ยอยากรู้เพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่ทันได้เล่ามามันคือว่าทุกครั้งที่แนนนี่ได้พบกับสามีหรือว่าแต่งแต่งงานกับใครเธอมักจะเจอผู้ชายแย่ๆผู้ชายที่ชอบบงการผู้ชายที่ชอบใช้ควบคุมเธอละกันมันมีมีสื่อในเมรดกาวิเคราะห์กันอันนี้ เขาจะว่าเป็นกระแสหลักมากที่ในทางวิเคราะห์เขาบอกว่าแนนนี่ฆ่าสามีเพราะว่าต้องการเงินประกันชีวิตอเพื่อมาซื้อบ้านเพื่อมาใช้ชีวิตต่อเลี้ยงลูกอะไรก็ว่าไปอะไรก็ว่าไปอันนี้คือทางที่สื่อหลักในเมริกาพูดไว้แต่ว่าเรามาคิดอีกทางหนึ่งแหะเราเราอยากมองชวนมองมากไปกว่านั้นว่าคือเราไม่ดูแฟกต์จริงๆหรอกมันคืออะไรเพราะว่าคดีมันนานมากแล้วละครับแล้วข้อมูลมันไม่ได้สนมากขนาดนั้นะอืะแต่ว่าที่เราคิดว่าน่าคุยและน่าคิดมากคือมันมีอีกทางวิเคราะห์หนึ่งที่เขาพูดกันว่า ไอสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นเพราะว่าตัวแนนนี่เองต้องการความรู้สึกเติมเต็มในชีวิตอ่ะโรแมนติกเลิฟที่เธออ่านมาจากนิตยสารอ่ะเ,อเธอต้องการภาพแบบนั้นในชีวิตตัวเองจริงๆอ่ะแต่ว่าพอมาเจอชีวิตจริงๆแนละ้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะมันอาจจะเกิดความขัดแย้งในใจอ่ะแล้วก็เป็นปมในการฆ่าคนก็ได้นะอันนี้คิดว่านแนวทางนี้ก็เป็นไปได้เว้ยถึงอย่างนั้นนะครับมันมีเรื่องที่เราคิดว่าตัวเราเองต้องพูดแบบระมัดระวังมากๆเลยเว้ยคือว่า เราเองไม่สามารถเบรมแนนนี่ได้ทั้งหมดอ่ะใช่อันนี้คือที่เราบอกแบ็กกราวมาตั้งแต่แรกอ่ะเพื่อที่จะอยากชวนทุกคนคิดว่าเฮ้ยการจะไปเบรมคนโดยที่แบบนี้ไม่คาดก่รณ์นี้ป็นเซลิกเซร์โดยไม่ดูแบ็กกราวคนอ่ะอว่าแนนนี่เจออะไรมาบ้างใช่ไหมใช่เจอพ่อ abuse อ b บ s ิมาไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่มีสังคมที่ดีถูกถูกทอดทิ้งอ่ะอมีอุบัติเหตุที่ทําให สมองนล้วก <Catholic. S 1> ็เสียหายอ่ะโอ้โหนี่ทั้งด้านสังคมทั้งกายภาพทั้งภายในภายนอกอ่ะใช่หนึ่งคนในการเติบโตขึ้นมาเจออะไรแบบเนี้ยครับโคตรโหดเลยนะไม่ถึงชีวิตเธอโหดมากสาหัสมากเลยนะคิดจออะไรแบบเนี้ยครับอีกอย่างหนึ่งคือว่าโอเคแหละเราจะบอกว่าสภาพจิตใจของเธอหลังจากที่มีอุบัติเหตุมันก็จะส่งผลอืสภาพสังคมที่เธอถูกถูกอบิวส์มาก็ส่งผลมันก็สร้างสร้างคนให้เป็นแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับใช่ปะ แล้วก็อย่างนึงคือโอเคแหละเราต้องยืนยันว่าการฆ่าคนโดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอมคือสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วเป็นสิ่งที่ผิดแหละใช่ป่ะการฆ่าคนที่อีกฝ่ายไม่ได้ต้องการอยากตายอ่ะครับแต่ว่าเราอยากชวนคิดว่าไอ,ไอ้ความรุนแรงในสถาบันครอบครัวเราอะ่ะความรุนแรงในครอบครัวเราอ่ะมันสามารถ abuse คนมันสามารถทําให้อีกคนหนึ่งเบลกดาวได้แบบแนงนี้ด้วยเหมือนกันนะอืใช่ป่ะความรุนแรงที่เธอถูกสามีแต่ละคนอ b u s e มาหรออือว่าตั้งแต่ ตอนที่เป็นเด็กอ่ะถูกพ่อบิ u s e มามันหล่อหลอมคนหนึ่งให้ให้มีภาวะที่น่ากลัวแบบนี้ได้อ่ะเอออันนี้คือน่ากลัวมากเว้ยวเราเช่วยกันแก้ไขเว้ยคือตัวเราเองอ่ะเราฟังมาขนาดเนี้เราก็ยังไม่ไม่เข้าใจอย่าง<อ>ถ่องแท้หรอกว่าใการเป็นแนนนี่อ่ะการเป็นคุณแนนนี่ต้องเจอกับอะไรมาบ้างอ่ะใช่แล้วมันมันส่งผลให้ความคิดความอ่านหรือว่าแม้แต่ประสบการณ์ตรงหน้าเธอมัน มันเปลี่ยนไปขนาดไหนย่างที่เราบอกว่าเราถึงต้องคุยเรื่องนี้แบบแเรามัดระวังตัวมากโอเคเราไม่สามารถลงมันดีไซน์ได้ว่าเราในนี้ทำสิ่งถูกต้องแล้วอแต่ในขณะเดียวกันต้องเข้าใจด้วยว่าเธอเจออะไรมาในชีวิตและเธอมีทางเลือกอื่นหรือเปล่าถ้าอไอการที่สามีต่างๆที่มันประพฤติตัวแย่ๆเธอมีทางอื่นไหมจริงๆหรือเปล่าเวลายกที่บุรพูดถึงทางเลือกครับเราคิดว่าโอเคแหละในสายการวันนั้นนะ่ะคําถามคือทางเลือกที่เข้ามาช่วยเหลือเธอมันมีแค่ไหนวะใช่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 เช่น สังคมสงเคราะห์ในเมริการในยุคเวลานั้นอ่ะมันดูแลดีมันดูแลคนในครอบครัวต่างๆดีแค่ไหนเข้ามายื่นมือช่วยเหลือแนนนี่ได้แค่ไหนเพื่อที่ป้องกันไม่ให้แนนนี่ไปฆ่าคนอ่ะไปฆ่าคนอีกอ่ะอีกอ่ะขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลเองก็ต้องตรวจสอบตัวเองด้วยนะว่าคุณคุณตรวจสอบศพทนสุศพได้ดีแค่ไหนทาไมถึงปล่อยผ่านศพที่ถูกล่อสังหารมาได้ใช่ไหมถ้าตรวจสอบศพดีแล้วตั้งแต่แรกอ่ะ ก็น่าจะเข้ามาดูแลในคดีนี้ได้เร็วกว่านี้ก็คงไม่มีโดมิโน,โนตัวต่อไปเออก็จะไม่มีซีรีส์คิลเลอร์นอกจากนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าสําคัญมากคือว่าเวลาเราพูดถึงคําว่าโรแมนติกเลิฟหลักยศความรักแบบโรแมนติกอะ่ะมันทําร้ายคนได้นะเว้ยเออจริงคือเราชอบพูดถึงโรแมนติกเลิฟที่ทุกคนสามารถอุทิศต,ตัวเองเพื่อความรักได้อย่างสูงสุดในชีวิตอะ่ะออออทุ่มทุกอย่างเพื่อชีวิตเพื่อมีความรักที่ดีอะ่ะ เราเรามีภาพจําความรักแบบนี้มาจากสื่อสาแสาหลักอะ่ะแต่ว่าในขณะเด็กกันน่ะเราถูกทําให้คิดว่าความความรักมันเป็นภาพที่สวยงามแจม่มใสสดใสมากมากเลยอะ่ะแต่เวลาเรามาเจอในชีวิตจริงแล้วมันไม่เป็นแบบนั้นอะ่ะมันกัม,มันสร้างคอน FLICT ในชีวิตคนได้ไงเออมันเวลาเราที่ที่เราเจอความรักที่อาจจะไม่ใช่ในฮอลลีวูดม่ใช่หนังอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเอะหรือว่านี่ไม่ใช่ความรักวะทางนี้จริงๆแล้วอ่ะ เราไม่รู้ว่าความรักเป็นแบบไหนออที่แท้จริงอะ่ะมันม,มนันปัดเจกมากเลยอะ่ะเออเออเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกคือโรแมนติกเลยแมันก็ไรฟ์คนให้ปนปนในใจได้ได้วยเหมือนกันอะ่ะเออเออเออครับเรื่องพี่ทันจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าเราจะพูดกันแค่ว่ากริกกริ๊กลิงแนนนี่อ่ะคือใครเธอฆ่าคนไปเพราะว่าเธอฆ่าสามีมาสี่คนฆ่าลูกฆ่าแล้วพวกเนี้ยคือเราก็พูดได้เออแล้วมันก็จะจบไปตรงนั้น เรามีพอดแคสที่เราไปฟังของฝรั่งเว้ยเขามีคนเล่าถึงกิ๊ตส์แนนี่อะเราก็บอกว่าเธอค่าสามีปคนที่สองสามสี่ยังไงแต่เราคิดว่าแล้วครต่อวะใช่มันก็จบอยู่แค่นั้นอ่ะแล้วทุกคนกี่ตะเบลมว่าเอ้ยแนนี่คือค้าตกรเล่เย็นมากเอแต่ว่าแล้วไอ้แบล็กการ์ที่เราปูมาจากแรกละเออมันสําคัญที่ต้องรู้ด้วยนะเว้ยอะไรเงี้ยใช่่รายการเราพยายามจำมาตลอดแหละครับครับโอเคครับวันนี้เรื่องที่ผมและาไปทันเตรีมมาก็ประมาณนี้สําหรับซีรีส์ ใครหัวเราะ X a n a l Case ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้ซึ่งเราก็ไม่รู้โหพามาได้ไกลมากเหมือนกันนะไอการข้อแหลบครั้งนี้ใ่ใช่ใช่ใช่งงอ่ะงงว่าแบบเอ๊ะทำไมคลาสสิกแก๊กที่มันตลกอ่ะมันตลกปกหามากเลยกลับมากลับกลายมาเป็นเรื่องที่มันขนหัวลุกได้ขนาดนี้วะนั่นดิเอองงเหมือนกันงงตัวเองน่ากลั้วที่คิดนะอใช่เออโอเคครับก็ในอนาคตไม่แน่ใจว่ามันจะมีการกลับมาของโปรเจกต์นี้หรือเปล่าก็ยังไงก็ ฝากติดตามกันต่อไปนะครับได้ทุกช่องทางของซัมมอนพอดแคสต์เช่นเคยควันนี้พวกผม2สองคนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ